ะวันนี้เรามาพบกับรายการนู่นนิดนี่หน่อยดิฉันจันพรช่วงโชติจากสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในเรื่องของการทำเตียงสปา1นะคะในรายการวันนี้มีผู้ช่วยวิทยากรอีก1ท่านนะคะคือนักศึกษาชั้นปีที่3จากสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยคณะศิลปศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปรนันท์วัฒนาวิการค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมานำเสนอในเรื่องของการทำเทียนสปาหากพูดถึงเรื่องของเทียนสปานะคะเป็นลักษณะของเทียนหอมซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากเทียนไขนะคะซึ่งเทียนหอมเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของการบำบัดทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็ความเครียดจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้คนที่ทำงานจะมีความเครียดสูงซึ่งกลิ่นของเทียนหอมเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็กลิ่นต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของเมืองไทยเราหรือกลิ่นจากต่างประเทศก็จะช่วยให้เรามีอาการสดชื่นนะคะอย่างเช่นกลิ่นที่สามารถสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือ essential oil จากเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมะนาวนะคะหรือแม้กระทั่งกลิ่นอบเชยก็เป็นกลิ่นที่สามารถบำบัดได้ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งกลิ่นที่มาจากตะวันตกนะคะจะเป็นอารม่านะคะลาเวนเดอร์โรสแมรี่ก็เป็นกลิ่นที่จะสามารถช่วยผ่อนคลายได้ทั้งนั้นพูดถึงเทียนสปานะคะในรูปแบบของเทียนสปาหรือเทียนหอมเนี่ยจากในท้องตลาดเนี่ยเราสามารถเห็นได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเทียนหอมลอยน้ำเทียนหอมที่ประดับอยู่ในภาชนะต่างๆนะคะแล้วก็เทียนรูปดอกไม้เทียนหอมประดิษฐ์ต่างๆนะคะในวันนี้เราสองคนจะมานำเสนอในเรื่องของเทียนประดับที่บรรจุอยู่ในภาชนะนะคะซึ่งรูปแบบนะคะรูปแบบที่เทียนจะทำในวันนี้เนี่ยสำหรับท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมที่เริ่มต้นในการทำเทียนนะคะเทียนหอมสปาเนี่ยอยากจะแนะนำให้เป็นการหล่อเทียนแบบง่ายๆแรกเริ่มเนี่ยเราจะรู้จักวิธีการวัสดุอุปกรณ์นะคะในการทำเทียนซึ่งแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการหล่อเทียนนะคะลงเป็นพิมพ์อลูมิเนียมที่สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดนะคะแบบที่สองเนี่ยจะเป็นเทียนนะคะที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่แตกต่างกันออกไปก็คือจะเป็นของเครื่องปั้นดินเผานะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นลักษณะของถ้วยเคลือบเล็กๆที่สามารถนำไปเป็นของที่ระลึกได้โดยทั่วไปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าในท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นเทียนที่ประดิษฐ์มาเป็นลักษณะของดอกไม้นะคะเป็นดอกลีลาวดีดอกกล้วยไม้ซึ่งตรงนี้วันนี้นักศึกษาจะมาสาธิตไม่เป็นดอกไม้นะคะจะเป็นลักษณะเรียนแบบของอาหารนะคะซึ่งวันนี้เทียนของเราจะมาทำเรียนแบบขนมไทยชนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของขนมทองหยิบนะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยถ้ามองเผินๆเนี่ยจะเหมือนขนมทองหยิบนะคะแต่จุดที่สังเกตก็คือเรามีไส้เทียนนะคะก่อนอื่นเลยสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำเทียนสปานะคะจะต้องมารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเทียนก่อนเริ่มแรกนะคะ4ชนิดหลักๆเลยในเรื่องของการทำเทียนนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นพาราฟินพาราฟินนะคะจะเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากการสกัดของน้ำมันนะคะจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นสีขาวนะคะพาราฟินจะมีจุดล้อมเหลวอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศานะคะตัวต่อไปถ้าเกิดเราไปซื้อในท้องตลาดนะคะจะมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวๆนะคะก็คือ PE นะคะหรือโพลีเอสเตอร์เอสเตอรีนนะคะตัว PE เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเกล็ดนะคะสีขาวขุ่นเป็นแผ่นบางๆจะใช้ในการผสมเทียนซึ่งเราจะใช้ PE ในสัดส่วน 5-10% นะคะของการทำเทียนหอมวันนี้ถ้าเกิดเราใช้ตัวพาราฟินครึ่งกิโลเราจะใช้ตัว PE ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะตัวที่3นะคะตัวที่3จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวถ้าเกิดเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราจะเรียกอักษรย่อว่า SA นะคะตัว SA เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือตัวสเตียริกแอซิดนะคะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นนะคะเราจะใช้ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันตัว SA เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ทำให้เทียนเหนียวนะคะแล้วก็ไม่แตกหักง่ายมีลักษณะเป็นเงามันนะคะตัวที่4ในเรื่องของวัสดุเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวอะไรนะคะเป็นไมโครแวคใช่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะของไมโครแวควันนี้เนี่ยที่เราต้องใช้ไมโครแวคเพราะว่าเราจะต้องมีการดัดงอของการทำขนมทองหยิบนะคะตัวไมโครแวคจะทำให้เทียนเนี่ยมีความอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็สามารถที่จะดัดให้เป็นรูปทรงของตัวทองหยิบได้นะคะนี่คือ4ตัวหลักในเรื่องของวัสดุที่จะใช้ในทำการทำเทียนสปานะคะตัวที่สำคัญตัวต่อไปนะคะก็คือสี
สีที่เราจะใช้เนี่ยก็คือสีที่เป็นสีเทียนนะคะที่จะใช้ในการทำเทียนให้สังเกตว่าเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยให้สังเกตว่ามันจะมีป้ายบอกว่าสำหรับฟอร์แว็กนะคะตัวนี้จะสามารถละลายได้ในเทียนแล้วก็ละลายได้ในตัวพาราฟินนะคะซึ่งสีในท้องตลาดเนี่ยมีหลากหลายสีมากเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะผลิตออกมาเป็นรูปทรงอะไรนะคะตัวต่อไปก็คือกลิ่นนะคะหรือตัว essential oil นั่นเองซึ่งในท้องตลาดเดี๋ยวนี้เนี่ยมีขายเยอะแยะมากมายเลยกลิ่นที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไทยๆนะคะจะเป็นกลิ่นมะนาวกลิ่นตะไคร้กลิ่นหรือกลิ่นที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโรสแมรี่หรือลาเวนเดอร์นะคะวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของกลิ่นพื้นกลิ่นกลางๆนะคะก็คือกลิ่นที่มาจากดอกกุหลาบนะคะนี่คือในส่วนของวัสดุตัวต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะอุปกรณ์ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นตาช่างนะคะวันนี้เนี่ยตาช่างที่เรานำมาถามว่าตาช่างมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าส่วนประกอบทุกอย่างที่จะใช้ในการทำเทียนสปาในครั้งนี้เราจะต้องมีการชั่งตวงวัดที่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมนะคะก็คือวันนี้ถ้าเกิดเราใช้ตาช่างเนี่ยเราจะใช้พาราฟินนะคะพาราฟินครึ่งกิโลใช้ PE 1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้ SA 1ช้อนโต๊ะแล้วก็ในตัวของตัวไมโครแว็กนะคะก็จะใช้1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นหม้อสังเกตว่าหม้อที่เราใช้นะคะจะเป็นหม้ออลูมิเนียมที่มีด้ามจับนะคะแล้วก็ช้อนหรือทัพพีที่เราใช้อาจจะมีลักษณะแตกต่างนะคะจะมีลักษณะแตกต่างที่ใช้ในครัวช้อนตัวนี้สังเกตว่าจะมีทางไหลเราจะให้เป็นทางไหลของน้ำเทียนนะคะเวลาที่เราตักน้ำเทียนเนี่ยจะง่ายถ้าเกิดใช้ตัวทัพพีที่ใช้ในครัวเนี่ยอาจจะมีความยากลำบากแล้วก็น้ำเทียนเนี่ยสามารถหกได้นะคะตัวช้อนนะคะมีความสำคัญมากเวลาที่ท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ซื้อวัสดุมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็น PE SA เนี่ยขอให้ท่านผู้ชมใช้ช้อนที่มีมาตรฐานไม่อยากให้ใช้ช้อนที่ใช้ในครัวนะคะช้อนตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นลักษณะ1ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าขนาดเท่าไหร่1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชาให้สังเกตตรงด้ามจับนะคะวัสดุอุปกรณ์ตัวต่อไปนะคะที่สำคัญก็คือพิมพ์ต่างอย่างพิมพ์ตัวนี้ก็คือจะเป็นพิมพ์อลูมิเนียมนะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะตามท้องตลาดเป็นพิมพ์ที่เราสามารถใช้เป็นเทียนที่บรรจุในภาชนะประดับตามในสวนหรือในงานปาร์ตี้ต่างๆได้นะคะพิมพ์ต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่พิมพ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นพิมพ์ที่สามารถแกะได้อันนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะจะสังเกตว่ารูปทรงเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นรูปดอกไม้แบบต่างๆนะคะแล้วก็พิมพ์ที่สามารถเห็นได้อีกก็จะเป็นพิมพ์รูปทรงต่างๆนะคะไม่ว่าจะพิมพ์รูปทรงหัวใจทรงหยดน้ำนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไม่อยากที่จะไปซื้อนะคะเราขอแนะนำว่าตัวนี้ท่อ PVC ซึ่งหาซื้อได้ง่ายในตลาดข้างบ้านนะคะท่อ PVC เนี่ยสามารถที่จะนำมาเลาะเทียนได้เหมือนกันแต่จะสังเกตว่าลักษณะของท่อ PVC เนี่ยจะมีส่วนตัดทั้งสองด้านฉะนั้นเวลาที่เราเหลาะเทียนเนี่ยเราจะใช้ถุงพลาสติกนะคะมาหุ้มด้านนี้แล้วก็ใช้เชือกนะคะหรือใช้ยางรัดนะคะตัวต่อไปในการทำเทียนที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลียงนะคะเกลียงตัวนี้ก็คือใช้เวลาที่เราแซ่เทียนนะคะเกลียงจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์แล้วก็รูปทรงที่เราต้องการใช้มีดนะคะมีขนาดต่างๆนะคะแล้วก็มีกรรไกรใช้ตัดแต่งสิ่งที่ยังขาดไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้นำเสนอท่านผู้ชมนะคะก็คือในส่วนของแป้นรองเทียนนะคะแป้นรองเทียนแล้วก็ไส้เทียนไส้เทียนตัวนี้นะคะเป็นไส้เทียนที่เราชุบน้ำเทียนมาแล้วนะคะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมไปซื้อไส้เทียนที่ยังไม่ได้ชุบน้ำเทียนนะคะขอให้ซื้อเป็นลักษณะของเส้นด้ายฝ้าย 100% นะคะมีลักษณะเป็นเส้นด้านฝ้าย 100% เราก็ทำน้ำเทียนโดยการที่เอาพาราฟินต้มลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เอาได้เทียนเนี่ยจุ่มลงไปหลังจากนั้นก็เอามาขึงให้ตึงนะคะประมาณ 4-5 นาทีลักษณะที่เส้นได้ฝ้ายชุบน้ำเทียนแล้วจะมีลักษณะแข็งนะคะเราจะเอามาทำเป็นไส้เทียนเพื่อที่จะให้เกิดการจุดติดนะคะ
ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดที่จะใช้ในวันนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือในเรื่องของถาดอลูมิเนียมนะคะวันนี้เราเลือกถาดไซส์เล็กมาเพื่อให้ไม่เป็นที่เกะกะในการทำงานนะคะซึ่งถาดเนี่ยก็คือเป็นถาดที่ใช้ในการทำครัวหรือทำขนมทั่วไปนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักศึกษานะคะสาธิตวิธีการทำเทียนวิธีการแรกนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ทำเทียนเป็นแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าดูง่ายแต่เราอยากที่จะนำเสนอให้กับคนที่ยังไม่เคยเริ่มต้นในการทำเทียนเกาะเลยนะคะก็คือการหล่อเทียนลงบนวัสดุที่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ง่ายนะคะขั้นเริ่มแรกเลยเราจะตัดไส้เทียนนะคะมาตามขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นตัวแป้นเป็นที่เป็นแป้นรองเทียนนะคะเราจะใส่ไส้เทียนลงไปจากด้านแป้นนะคะลงไปหลังจากนั้นเราก็จะงอไส้เทียนนิดนึงนะคะเหมือนตัวตะขอหลังจากนั้นก็คือซ่อนไส้เทียมซ่อนตัวเส้นได้นะคะได้เทียนลงมาในช่องนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้แป้นก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเทคนิคในการทำเทียนเราจะนำเทียนนะคะที่หลอมในอุณหภูมิประมาณ60ถึง70องศานะคะเท่ากับนิ้วหัวแม่มือนะคะมาปั้นหุ้มตัวฐานไส้เทียนเกาะค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเหมือนกับทำขนมเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นที่จะนำไส้เทียนนะคะทำเทียนมาห่อหุ้มที่ฐานนะคะสีที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นสีส้มนะคะเพื่อที่เราจะเรียนแบบสีธรรมชาติของขนมทองหยิบนะคะเริ่มเลยค่ะเวลาที่เราทำเทียนนะคะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการที่เราต้องเอามือสัมผัสลงไปที่บนเนื้อเทียนนะคะก็คือก่อนที่จะทำเนี่ยก็มีการทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็หยิบเนื้อเทียนขึ้นมาประมาณ1เท่ากับนิ้วหัวแม่โป้งนะคะร้อนไหมคะนิดนึงค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยแนะนำท่านผู้ชมว่าเนื้อเทียนมีลักษณะอย่างไรจึงที่จะสามารถหยิบจับได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ร้อนก็คือว่าเนื้อเทียนตัวนี้นะคะคือมันยังนิ่มอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ระวังมันก็จะร้อนค่ะนั่นแสดงว่าให้สังเกตใช่ไหมคะว่าเนื้อเทียนเนี่ยก็คือยังมีลักษณะของความนิ่มอยู่แต่ผิวสัมผัสของร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสเนื้อเทียนได้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะไส้เทียนที่เราใส่ไว้ในแป้นนะคะมีลักษณะอย่างนี้นะคะสังเกตว่าด้านก้นเห็นไหมคะเราจะทำไส้เทียนเป็นตะขอแล้วเก็บขึ้นไปอย่างเรียบร้อยเพื่อที่เวลาเราวางเนี่ยจะได้วางได้นะคะหลังจากนั้นก็เอาไส้เทียนพร้อมกับฐานเทียนนะคะมาปั้นนะคะสังเกตนะคะว่านักศึกษาเนี่ยปั้นยังไงหยิบเนื้อเทียนนะคะมาประมาณ1กิโลไม่ใช่1กิโลใช่ไหมคะ1หัวแม่มือ1หัวแม่มือนะคะหยิบมาแล้วก็ปั้นนะคะปั้นให้มีลักษณะเป็นก้อนแล้วก็ให้ขึ้นมาแต่ไส้เทียนนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวอย่างที่เราทำมาไว้แล้วถ้าเกิดเวลาที่มือเราเนื้อเทียนยังร้อนเนี่ยมือเราจะรู้สึกแดงๆแสบๆไหมคะค่ะเพราะว่ามันพองอะค่ะเพราะว่าตัวเทียนเนี่ยมันยังมันยังไม่แข็งมากค่ะฉะนั้นเวลาที่ทำเนื้อเทียนนะคะให้ระวังในส่วนที่เวลาเนื้อเทียนเนี่ยยังมีความร้อนอยู่สังเกตนะคะว่าเนื้อเทียนเนี่ยจะเริ่มใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาภาชนะที่เป็นบล็อกอลูมิเนียมนะคะที่ขายเป็นจำนวนเยอะนะคะมาวางอยู่ในตัวของภาชนะอลูมิเนียมนะคะพอใส่อย่างนี้แล้วนะคะใส่สองอันทีนี้เดี๋ยวในส่วนของหม้อนะคะหม้อที่เราต้มเทียนเนี่ยเราได้ต้มไว้ข้างๆแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำน้ำเทียนนะคะนำน้ำเทียนแล้วก็มาใส่ในตัวของเนื้อเทียนที่เรามีการปั้นนะคะถามว่าทำไมเราไม่เอาตัวไส้เทียนแล้วก็วางไว้อยู่ในภาชนะแล้วก็เอาน้ำเทียนใส่สังเกตนะคะว่าถ้าเกิดเราใช้อย่างนี้เวลาที่เราราดน้ำเทียนลงไปเนี่ยมันจะไม่เกิดการหยุดตัวนะคะมันจะมีการผิวสัมผัสที่เสมอพอดีแต่ถ้าเกิดเราวางไส้เทียนกับแป้นวางไว้ในพื้น
ของภาชนะเวลาที่เราหยอดเทียนลงไปนะคะลักษณะของเนื้อเทียนเนี่ยเขาจะยุบตัวเป็นหลุมลงมาจะมันจะทำให้ไม่สวยงามนะคะช้อนที่เราจะใช้นะคะเป็นช้อนทับเป็นทับพีนะคะที่มีปากที่สามารถก่อนที่เราจะตักขึ้นมานะคะลองดูว่าเขามีความเป็นเกล็ดนะคะสีใสสวยงามตามสีที่เราต้องการหรือเปล่านะคะสังเกตนะคะตักในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เอามาราดเวลาราดนะคะอย่าให้น้ำเทียนหกโลเทอแล้วก็ดูความเหมาะสมถ้าเกิดเห็นตอนนี้จะสังเกตว่าเห็นเราจะเห็นเนื้อเทียนเนื้อก้อนเทียนนะคะแล้วก็น้ำเทียนจะเป็นน้ำใสๆเดี๋ยวรอสักครู่นะคะว่าลักษณะหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราใส่อีกสักถ้วยนึงเดี๋ยวเราจะมีการเปรียบเทียบนะคะว่าระหว่างเทียนที่เราไม่ได้ปั้นเป็นก้อนกับเทียนที่เราเทลงไปเลยเวลาที่สุดท้ายเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงจะมีการยุบตัวของเนื้อเทียนลงไปหรือไม่สังเกตนะคะถ้าเกิดมีการปั้นเนื้อเทียนที่ใหญ่เกินไปนะคะตัวเนื้อเทียนก็จะโผล่ออกมาแล้วสังเกตว่าเวลาทำเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการปั้นไปก่อนเนี่ยตัวไส้เทียนเนี่ยจะมีการล้มสิ่งที่จะแก้ไขได้นะคะก็คือการไม้นำไม้ลูกชิ้นนะคะ2อัน2ชิ้นมาวางนะคะวางไว้ตรงกลางเปรียบประหนึ่งเหมือนกับตะเกียบนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็วางแล้วก็ตัวนี้ก็เอาน้ำเทียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสังเกตนะคะเวลาที่ตักน้ำเทียนเนี่ยเราจะไม่ตักให้เต็มช้อนนะคะลองเติมอีกนิดนึงนะคะพอที่จะให้ปิดหน้าเทียนตรงส่วนที่ไม่เป็นไรโอเคใช้ได้แล้วค่ะนะคะนี่คือแบบแรกนะคะของการทำเทียนสปาแบบที่1ง่ายไหมคะนะคะก่อนอื่นเนี่ยวิธีการต้มซึ่งเราเตรียมน้ำเทียนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ1เราเอาพาราฟินนะคะ1กิโลหนังหม้อที่เราเตรียมไว้นะคะพาราฟิน1กิโลมาหลอมด้วยเตานะคะหลังจากนั้นพอพาราฟินเนี่ยละลายหมดแล้วนะคะก็เติม PE นะคะ PE ย่อมาจากอะไรนะคะโพลีเอสเตอร์เอสลีนใช่ไหมคะตัวต่อไปก็คือจำนวนเท่าไหร่ตัวนี้เป็น1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะนะคะตัวต่อไปก็คือตัว SA นะคะตัว SA นะคะก็คือ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันหลังจากนั้นตัวที่3นะคะก็คือใส่ไมโครเวฟลงไปหน้าตาน้ำเทียนก็จะเป็นอย่างที่เรานำเสนอไปสีที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มนะคะแบบที่2แบบที่1เนี่ยเราตั้งทิ้งไว้นะคะสังเกตว่าแบบที่1เนี่ยยากไหมคะไม่ยากเลยสำหรับผู้ที่จะทำใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่จะใช้ในการทำเทียนสปาแบบใช้ภาชนะนะคะก็คือตัวบล็อกหรือตัวภาชนะที่เราจะใช้วันนี้เราจะใช้ภาชนะที่มีขายตามท้องตลาดนะคะก็คือภาชนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วนะคะ1ใบนะคะอันที่2ก็คือไส้เทียนพร้อมกับแป้นนะคะอันที่3ก็คือตัวน้ำเทียนสีต่างๆนะคะที่เราจะใช้กันมี3อย่างแล้วก็ลองสังเกตดีๆนะคะจากตัวอย่างที่เราเอามาสีสันจะมีหลากหลายสีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีชมพูนะคะสีที่จะใช้เนี่ยอย่างที่บอกว่าให้สังเกตนะคะว่าให้สีเนี่ยที่จะใช้ให้เป็นลักษณะของฟอร์แว็กนะคะคือเป็นสีเทียนที่ใช้สำหรับชนิดที่ละลายง่ายในน้ำมันแล้วก็ละลายง่ายในพาราฟีนนะคะสีชนิดนี้เป็นสีเฉพาะนะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แบบที่2นะคะแบบที่เราจะมาทำกันนั้นก็คือทองหยิบนะคะทองหยิบที่เรามาใช้ก็คือสีส้มเราเรียนแบบมาจากตัวขนมไทยค่ะขนมไทยนะจะสังเกตนะคะว่าตอนนี้นักศึกษาเนี่ยจะตักน้ำเทียนนะคะใส่ในถาดอลูมิเนียมนะคะให้มีความสูงประมาณ1เซนนะคะตอนนี้น้ำเทียนกำลังเริ่มจับตัวนะคะวันนี้เราใช้ช้อนหรือทัพพีที่มีขนาดเล็กที่สุดที่เป็นลักษณะของช้อนทัพพีที่มีทางเดินของน้ำเทียนนะคะวันนี้นักศึกษาตักกี่ช้อนคะ
ประมาณ10ช้อนประมาณ10ช้อนนะคะเราจะได้ความหนาของเนื้อเทียนที่เหมาะสมที่จะใช้ในการทำขนมทองหยิบซึ่งจะใช้เวลาใช้ในประโยชน์ก็คือจุดวางไว้ตามสถานที่ต่างๆที่เราต้องการให้มีกลิ่นนะคะนักศึกษาทราบไหมคะว่าวัสดุหรือว่าที่เราใช้เนี่ยตัววัสดุทั้ง4ชนิดนี้ตัวที่ทำให้เทียนมีความแข็งเร็วช้าเนี่ยคือตัวชนิดไหนคะเป็น PE ค่ะจะเป็น PE นะคะก็คือโพลีเอสเตอร์เอสเทอรีนนะคะตัว PE เนี่ยจะทำให้เทียนแข็งเร็วขึ้นนะคะอันนี้จากที่เราจับเวลานะคะเราหลังจากที่เราตักน้ำเทียนมาประมาณ10ช้อน10ทัพพีนะคะเราจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะจึงจะประมาณ15นาทีค่ะประมาณ15นาทีนะคะช่วงเวลาที่เรารอในการทำตัวขนมทองหยิบนี้ลองมาดูนะคะว่าเราจะมาทำในส่วนของตัวแป้นอีกสักครั้งดีไหมคะเพื่อที่จะช่วงจังหวะที่จะรอน้ำเทียนนะคะลองทำช้าๆดีค่ะอันดับแรกนะคะนำไส้เทียนมานะคะกรรไกรที่จะใช้ในงานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทียนเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมซื้อมาเพื่อใช้ในงานเทียนโดยเฉพาะเพราะว่าเวลาที่เราตัดหรือเวลาที่เราใช้ในงานเทียนเนี่ยลักษณะของตัวอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีเทียนเคลือบติดอยู่นะคะเริ่มแรกเลยเอาไส้เทียนนะคะดันเข้าไปด้านที่เป็นแป้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้ทำเป็นตัวก็คือตรงส่วนตรงปลายให้เรางอเข้าค่ะแล้วก็สอดกลับเข้าไปที่เดิมค่ะสอดกลับเข้าไปที่เดิมนะคะลักษณะหรือเทคนิคตรงนี้นะคะมองดูว่าเป็นของง่ายแต่บางครั้งเนี่ยง่ายไหมคะไม่ค่ะคือเทคนิคจะบอกว่าทำไมไม่ง่ายเพราะว่าเวลาที่เราซื้อไส้เทียนมานะคะที่เป็นเส้นได้ฝ้าย 100% เนี่ยเวลาที่เราชุบน้ำเทียนเนี่ยถ้าเราชุบหนาไปเทียนมันก็เกาะเยอะไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราชุบน้อยไปการจุดติดของไฟก็จะน้อยฉะนั้นเดินทางสายกลางดีที่สุดก็คือดูที่ความเหมาะสมของไส้เทียนนะคะทีนี้นักศึกษาวางนะคะเราลองเอาเนื้อเทียนนะคะมาปั้นเป็นก้อนอีกสักครั้งหนึ่งสังเกตนะคะมันจะเริ่มแข็งมันจะเริ่มแข็งแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาไปใช้ในเตานะคะเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำเทียนได้นั่นก็คือไดปลอกผมนะคะเพราะว่าไดปลอกผมให้ความร้อนเราก็มาเป่าให้เทียนหลอมได้นะคะแต่วันนี้เราไม่สามารถเราไม่ได้เอาเทียนปลอกผมมาก็ลองดูนะเครื่องปลอกผมค่ะอาจารย์เครื่องปลอกผมไดปลอกผมนะคะมาปั้นนะคะถ้าเกิดอาจจะให้เล็กกว่าเมื่อกี้นะคะดูสิคะว่าเทียนยังพอสามารถได้ไหมยังพอได้นะคะถ้าท่านผู้ชมลองนะคะเราจินตนาการกลับไปดูในวัยเด็กนะคะลองเหมือนเราเอาดินน้ำมันแล้วลองมาปั้นเล่นนะคะอาจจะเป็นก้อนเล็กกว่าเมื่อกี้อาจจะเมื่อกี้เราใช้นิ้วอะไรนะนิ้วหัวแม่มือนิ้วหัวแม่มืออันนี้ก็อาจจะย่อลงมาอาจจะเป็นเหลือสักนิ้วชี้นะคะหรือนิ้วนางนะคะปั้นเป็นลักษณะถ้าจินตนาการแล้วเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเหมือนทรงสามเหลี่ยมทำให้ครูนึกถึงตัวกำยานปั้นให้มีลักษณะเหมือนทรงกำยานไหมคะแต่ถ้าจินตนาการให้มากกว่าเดิมอาจจะเป็นเหมือนภูเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะภูเขาหรือว่าปั้นเป็นก้อนกลมๆทีนี้วิธีการปั้นนะคะพยายามปั้นให้ไส้เทียนเนี่ยอยู่ตรงกลางของก้อนเนื้อเทียนนะคะตรงกลางหรือยังคะเทียนมันเริ่มแข็งแล้วไม่เป็นไรค่ะฉะนั้นเราลองวางนะคะวางตรงกลางสังเกตนะคะถ้าเป็นภาชนะที่สำหรับไว้ใส่เทียนโดยเฉพาะเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีช่องบุ๋มๆนะคะลงไปเพื่อที่จะให้รองรับวิธีการที่เราจะเอาก้อนเทียนที่เราปั้นไว้วางได้อย่างพอดีนะคะประมาณความกว้างประมาณก็ประมาณ1เซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของเนื้อเทียนที่เราปั้นหลังจากนั้นลองเอาน้ำเทียนหยอดลงไปอีกสักครั้งนึงนะคะก่อนที่จะตักน้ำเทียนพยายามคน1ครั้งนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเทียนเนี่ยไม่เป็นก้อนแข็งจับตัวเวลาที่เราทำงานพวกงานเทียนเนี่ยพยายามนะคะเอากระดาษมาปูพื้นโต๊ะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้โต๊ะโดนกับเนื้อเทียนกับน้ำเทียนนะคะแต่ถ้าเกิด
น้ำเทียนเนี่ยหกใส่พื้นโต๊ะเนี่ยเราไม่ต้องไปประทำใดๆณขณะนั้นนะคะเราให้น้ำเทียนเนี่ยแห้งจนจับตัวแข็งแล้วค่อยใช้เกลียงนะคะใช้เกลียงตัวนี้นะคะแซะขึ้นมาตอนนี้ที่เราจะทำทองหยิบนะคะเนื้อเทียนได้หรือยังเอ่ยได้แล้วค่ะนะคะสังเกตนะคะตัวเนื้อเทียนเหมือนเราทำขนมเลยวันนี้เราจะใช้บล็อกนะคะตัวไหนคะตัวนี้ตัวใหญ่นะคะก็คือทองหยิบที่เราจะใช้วันนี้ทองหยิบหน้าตาเป็นอย่างนี้สังเกตนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะใช้ท่อ PVC นะคะกดแล้วก็หมุน 1-2 รอบนะคะได้ไหมคะเนื้อเทียนสังเกตนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดเนื้อเทียนเนี่ยยังไม่แข็งพอลักษณะตรงนี้ก็จะมีลักษณะอ่อนตัวตรงนี้สังเกตเห็นไหมคะว่ามือเนี่ยสามารถที่จะแตะสัมผัสของเนื้อเทียนได้แล้วแต่ยังคงมีความร้อนของเนื้อเทียนอยู่นะคะแต่อย่าให้เด็กๆมาจับนะคะบางทีเนี่ยผิวของเด็กๆอาจจะอ่อนอยู่เรากดวันนี้เราจะทำขนมทองหยิบสักกี่ชิ้นดีคะสัก 2-3 ชิ้นก็น่าจะลองสัก3ชิ้นนะคะเดี๋ยวคงต้องรออีกสักแป๊บนึงนะคะอุปกรณ์ตัวต่อไปที่จะใช้นะคะตัวเกลียงตัวนี้ทีนี้นะคะเวลาที่เราใช้ถาดซึ่งตอนนี้ถาดเนื้อเทียนเนี่ยจะมีส่วนที่เหลืออยู่เราจะทำยังไงกับตัวเนื้อเทียนที่อยู่ในถาดนี้คะสังเกตนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีตัวกดพิมพ์แบบต่างๆจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าตัวเทียนจะมีขนาดเล็กขนาดกระทัดวันนี้เราสามารถที่จะเอาตัวพิมพ์ตัวนี้กดนะคะกดแล้วสามารถไปทำเป็นเทียนลอยน้ำได้ใช่ไหมคะใช่วันนี้เรามีพิมพ์รูปหัวใจนะคะพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเราไม่สามารถกดเป็นวงกลมที่จะมาทำเป็นขนมทองหยิบได้เราก็ลองจะใช้บล็อกนะคะบล็อกรูปหัวใจกดลงไปเลยค่ะเผื่อว่าเศษที่เหลือนะคะเราจะสามารถทำมาเป็นเทียนลอยน้ำนะคะสังเกตนะคะเวลาที่เราไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารบางร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเทียนตัวนี้ค่ะลอยไว้ในภาชนะใสแล้วก็ลอยน้ำไว้เพื่อให้สร้างบรรยากาศแล้วก็มีกลิ่นหอมอีกตั้งหากเนื้อเทียนยังเหลือลองใช้ตัวนี้ไหมคะตัวพิมพ์จะเป็นลักษณะพิมพ์เรียนแบบดอกไม้นะคะอีกสักหนึ่งชิ้นเดี๋ยวส่วนนะคะส่วนถาดเราจะลองตักน้ำเทียนทิ้งไว้ก่อนที่เราจะปั้นดีไหมคะตั้งทิ้งไว้อีกสักหนึ่งถาดนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะแกะทีนี้ขอให้นักศึกษาอธิบายให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่เรากดพิมพ์ด้วยท่อ PVC นะคะแล้วเราทำยังไงต่อก็คือเวลาที่เราแกะมาจากบล็อกของท่อแล้วนะคะให้เราลบปลายด้วยนิ้วค่ะเพื่อให้ขอบมีความมนขึ้นนะคะเพราะว่าขอบของท่อ PVC เนี่ยจะมีความคมใช่ไหมคะค่ะสังเกตนะคะเวลาที่เราแกะออกมาเนี่ยเราแกะออกมาเนี่ยโดยขอบเนี่ยจะยังไม่สวยงามใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะคะ2นิ้วเป็นตัวที่ตัวหลบนะคะหลังจากที่เราลบมุมเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้จับจีบค่ะโดยนิ้วชี้อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็นิ้วกลางกับนิ้วโป้งคอยดันนะคะให้เป็นจีบขึ้นมานะคะใช้สเต็ปที่1คือใช้นิ้วชี้กับนิ้วใช้กี่นิ้วคะ3นิ้วค่ะทำมืออย่างนี้นะคะ3นิ้วโดยนิ้วชี้ให้วางอยู่บนเทียนบนเทียนส่วนนิ้วกลางกับนิ้วหัวโป้งอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะค่ะลองทำดูนะคะเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะจับมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนักศึกษาจะเป็น
ส่วนที่สาธิตนะคะร้อนไหมคะก็ไม่ร้อนละค่ะเริ่มอุ่นๆแล้วค่ะทีนี้นะคะที่เราจะใช้ก็คือไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะสังเกตนะคะกดด้านข้างๆแล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้วหัวแม่มือช่วยดันลงไปนะคะวันนี้เทียนแข็งเร็วมากเลยค่ะเทียนแข็งเร็วใช่ไหมคะอาจจะเกิดอยู่ในห้องแอร์หรือเปล่าคะน่าจะใช่ค่ะเพราะเทียนมันเริ่มหักแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวลองทำชิ้นต่อไปนะคะถ้าเกิดเราใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ำเทียนก่อนดีไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะวางทิ้งนานเกินไปค่ะเดี๋ยวครูจะช่วยเอาตักน้ำเทียนนะคะเทนลงไปในภาชนะน้ำเทียนที่ตั้งไฟเดินหนูเทงแล้วค่ะอันนี้นะคะจะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าตัวเทียนเนี่ยอาจจะดูอ่อนไปแต่พอเอาจริงๆพอโดนแอร์นะคะเนื้อเทียนอาจจะแข็งเร็วไปนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องระมัดระวังไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ทิ้งนะคะก็คือส่วนในส่วนของเทียนเนี่ยก็คือจะสามารถเอาไปหลอมใหม่ได้นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้อย่าลืมนะคะก็คือตัวเกลียงตัวนี้นะคะตัวเกลียงตัวนี้เห็นไหมคะว่าเนื้อเทียนเนี่ยจะออกมาจากถาดได้อย่างง่ายดายนะคะสี่ช้อนนะคะสิบช้อนนะคะเราก็เอาตัวที่เราไม่ใช้เนี่ยกลับไปหลอมใหม่คือเวลาที่เราตั้งไฟนะคะตัวเนื้อเทียนตัวนี้เนี่ยตัวพาราฟินแล้วก็ตัวส่วนประกอบต่างๆเนี่ยจะมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ประมาณ60-70 องศานะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะอย่างเนื้อเทียนเมื่อกี้ที่เป็นเทียนรูปหัวใจใช่ไหมคะสมมติว่าอยากให้เป็นเทียนลอยน้ำทำยังไงเอ่ยก็ลบมุมเหมือนเดิมค่ะอย่างแรกแล้วก็นำไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มลงไปตรงกลางให้เกิดเป็นรูนะคะแล้วก็นำไส้เทียนนำไส้เทียนลงไปค่ะง่ายไหมคะง่ายมากค่ะแค่นี้ก็สามารถที่จะเป็นเทียนลอยน้ำจะสังเกตว่าถ้าเกิดช่องรับโทรทัศน์ของท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะรับกลิ่นได้เนี่ยสังเกตว่ากลิ่นของเทียนเนี่ยมีความหอมนะคะเพราะว่าวันนี้กลิ่นที่เราใช้เนี่ยเราใช้กลิ่นส้มกลิ่นที่เราใช้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเราใช้สีส้มนะคะเพื่อให้เกิดความที่เหมาะสมนะคะเราก็เลยใช้กลิ่นของกลิ่นส้มนะคะเป็นกลิ่นเทียนเวลาที่เราจุดไฟเนี่ยตัวไส้เทียนนะคะจะสามารถที่จะนำตัวพาเปลวไฟนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เทียนละลายหลังจากนั้นกลิ่นก็จะระเหิดออกมานะคะลองดูนะคะเมื่อกี้เราตั้งทิ้งไว้นานทีนี้เราลองจับเวลานะคะเมื่อกี้ประมาณถึง10นาทีไหมคะไม่ถึงค่ะไม่ถึงทีนี้ก็ประมาณสักลอง 5-6 นาทีนะคะลองดูว่าเนื้อไส้เทียนเนี่ยจะใช้ได้ไหมทีนี้ให้สังเกตนะคะตัวเทียนที่เป็นตัวเทียนที่เราหล่อแบบง่ายๆก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มแห้งแล้วนี่คือที่เราทำเมื่อกี้นะคะเริ่มได้แล้วใช่ไหมคะสังเกตนะคะเราทำเอามาวางไว้เลยค่ะเริ่มแห้งแล้วทีนี้ไส้เทียนที่เราสามารถที่จะเอาไม้ลูกชิ้นออกเลยได้ไหมคะเอาออกได้แล้วค่ะได้แล้วใช่ไหมคะนะคะสังเกตนะคะลักษณะที่เราใช้ปั้นเป็นก้อนกับไม่ปั้นเป็นก้อนนะคะเอาจริงๆหน้าตาก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะคะวันนี้สีที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นสีที่มีความสวยงามสดชื่นนะคะเป็นสีส้มด
เดี๋ยวหลังตอนท้ายรายการนะคะเราจะมาลองจุดกันสิคะว่าวันนี้เนื้อเทียนที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้เปลวไฟที่สวยไหมนะคะช่วงนี้เนี่ยเรารออีกสัก2ถึง3นาทีได้ไหมคะเริ่มจับตัวแข็งหรือยังเอ่ยก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วนะคะผิวหน้าเหลือผิวหน้านะคะทีนี้เมื่อกี้นะคะหลังจากที่เรากดพิมพ์สังเกตว่าท่อ PVC ที่เราใช้เนี่ยประมาณ2นิ้วนะคะท่อ PVC ที่เราใช้เนี่ยใช้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนะคะใช้เป็นตัวกดแต่ถ้าเกิดที่บ้านนะคะไม่มีท่อ PVC เราสามารถที่จะใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะหาอะไรที่เป็นลักษณะที่มีรูปทรงเป็นวงกลมนะคะแล้วก็กดลงไปนะคะถ้าที่บ้านมีตัวที่เป็นลักษณะของท่ออลูมิเนียมนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ตัวนี้ถ้าเราทำเป็นทองหยิบขนาดมันก็จะเล็กลงนะคะเล็กลงแต่ถ้าเกิดตัวนี้ก็จะเป็นขนาดที่เราทำมานะคะรออีกสักประมาณ 1-2 นาทีนะคะเริ่มใช้ได้หรือยังเดี๋ยวนะคะเทียนนะคะตัวเนื้อเทียนถ้าเกิด6ที่โต๊ะนะคะถ้าเกิดสมมติอยู่ที่พื้นผิวโต๊ะเนี่ยอย่าเพิ่งเป็นกังวลนะคะเราสามารถที่จะใช้เกลียงนะคะแฟะออกให้เนื้อเทียนออกได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดจังหวะที่น้ำเทียนหกใส่โต๊ะในขณะนั้นนะคะอย่าเพิ่งรีบไปเอามือเช็ดหรือว่าเอาเกลียงแซะออกนะคะให้เนื้อเทียนเนี่ยแข็งก่อนนะคะแล้วก็แซะออกง่ายๆเลยนะคะทีนี้ลองกลับไปดูที่ถาดขนมทองหยิบของเราพอจะใช้ได้หรือยังคะก็ยังอยู่ดีค่ะยังอยู่ดีน่าจะอีกสักประมาณ1ถึง2นาทีนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะเลือกใช้สีที่เป็นสีผสมเทียนนะคะคนขายบอกว่ามีเป็นแผ่นสีเทียนอย่าเพิ่งตกใจนะคะเป็นแผ่นสีเทียนสามารถที่จะใช้ได้เพียงแค่ถามผู้จำหน่ายว่าสีตัวนี้สามารถเอามาเป็นสีที่ผสมในตัวพาราฟินผสมในเทียนได้ไหมนะคะเพราะว่าบางทีบางร้านเนี่ยเราไปซื้อสีเนี่ยเราไม่ได้ซื้อสีที่สำหรับฟอร์แว็กนะคะสีจะไม่ละลายในตัวพาราฟินนะคะแล้วสีก็จะลอยน้ำขึ้นมานะคะเราจะต้องทิ้งเลยนะคะจะไม่สามารถใช้ได้อันนี้จะเป็นแผ่นสีเทียนนะคะนะคะสีนอกจากว่าเป็นแผ่นแล้วก็จะเป็นผงอย่างนี้นะคะถามว่าไปซื้อแล้วจะดูว่าสีเนี่ยต้องเปิดฝาไหมไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าสีพวกนี้เนี่ยตรงฝานะคะจะมีบอกว่าเป็นสีอะไรอย่างขวดนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะขวดนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ขวดนี้จะเป็นสีแดงให้สังเกตที่รูปดอกไม้หรือวงกลมที่ติดไว้เพราะผู้ผลิตเนี่ยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะไปซื้อนะคะลองดูเนื้อเทียนนะคะได้แล้วหรือยังต้องรออีกสักครู่นึงค่ะก็เกือบ10นาทีเหมือนกันนะคะเราลองกดสักครั้งไหมคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเดี๋ยวจะทำให้เนื้อเทียนแข็งอีกรอบนึงอันนี้ใช้จากประสบการณ์ส่วนตัวโดยใช้ผิวสัมผัสของมือลองแตะดูคือแตะแล้วเป็นยังไงคะจึงจะรู้ว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คือต้องดูเนื้อเทียนบนเวลาที่เรากดอะค่ะถ้าสมมติว่ามันกดแล้วมันยังมีรอยบุ๋มอยู่แสดงว่ามันยังไม่แห้งอย่างนี้นะคะแค่แปะใช่ไหมคะค่ะสังเกตนะคะแค่แปะก็รู้แล้วว่ายังใช้ไม่ได้หรือใช้ได้อย่างด้านขวาน่าจะใช้ได้แล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวรอตรงด้านข้างล่างอีกสักนิดนึงปกติถ้าเกิดเวลาที่นักศึกษาทำงานเทียนเนี่ยประโยชน์ของงานเทียนเนี่ยช่วยทำให้เราได้รับอะไรบ้างคะเวลาที่เราทำเทียนแล้วประโยชน์ของการทำเทียนก็คือว่าเวลาที่เวลาไปซื้ เทียนตามตลาดเนี่ยคือเราไม่รู้นะคะว่าส่วนผสมเนี่ยมันดีหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติเราทำเองเนี่ยเราจะได้รู้ว่าส่วนผสมที่เราทำมันใส่อะไรไปบ้างเราก็จะคำนวณถูกด้วยค่ะสีที่เราใช้ก็เป็นสีที่มีคุณภาพโดยเฉพาะกลิ่นนะคะเพราะว่าเทียนของเราเนี่ยเป็นเทียนสปาประโยชน์อันดับแรกเลยของเทียนเนี่ยก็คือใช้ประโยชน์จากความหอมของตัว essential oil หรือตัวน้ำมันหอมระเหยนั่นเอง
ในบ้านเรานะคะ essential oil เนี่ยมีขายอยู่2แบบก็คือ essential oil แท้นะคะซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงถึงแพงมากแล้วก็ตัวที่เป็น essential oil ไม่แท้นะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณขวดนึงไม่กี่บาทอ่ะลองกดดูไหมคะกดเลยนะคะลองทำแค่อันเดียวค่ะลองสาธิตให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ใช้เกลียงแซะออกมาเลยนะคะได้ไหมคะได้แล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวลองสาธิตอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแซะออกมาเลยค่ะได้ไหมคะอ่ะบอกท่านผู้ชมเลยค่ะว่าเป็นยังไงเราทำแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือลบมุมให้มีความมนลงแล้วก็ใช้นิ้วชี้ค่อยๆจับจีบขึ้นมานะคะจับจีบนะคะใช้3นิ้วใช้นิ้วชี้ใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็ใช้นิ้วกลางตัวดันมาเริ่มทำเป็นทรงถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะที่สามารถเป็นคนที่ทำขนมได้นะคะก็ใช้เทคนิคการทำขนมทองหยิบนะคะซึ่งเป็นขนมไทยอุปกรณ์ช่วยที่สำคัญแล้วก็หาได้ง่ายมากก็คือตัวไม้เสียบลูกชิ้นนะคะภาชนะที่เราจะใส่ตัวขนมทองหยิบของเราในวันนี้นะคะไม่ใช่ภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมเริ่มเป็นขนมแล้วนะคะลองดูนะคะใส่ในถ้วยได้ไหมแล้วก็ลองวัดดูก่อนนะคะว่ามันใส่แล้วก็เลยใช้ค่อยๆใช้ไม้เนี่ยค่ะดันไปนะคะเพื่อจับจีบอ่างล่วงเลยนะคะทีนี้นะคะตัวไส้เทียนที่เราเตรียมไว้นะคะต่อไปก็คือเวลาเราจับจีบเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคว่ำลงนะคะแล้วก็ใช้ไม้เป็นตัวนำนะคะทีนี้นำไส้เทียนกับตัวแป้นนะคะเป็นไงคะเหมือนขนมทองหยิบไหมคะพอเราใส่ไส้เทียนลงไปแล้วก็นำใส่ถ้วยตามเดิมค่ะท่านผู้ชมนะคะเวลานำไปใช้ประโยชน์นะคะอย่าคิดว่าเป็นขนมทองหยิบที่สามารถกินได้นะคะอันนี้เราเป็นเทียนหอมสปานะคะกลิ่นก็จะมีกลิ่นหอมนะคะนี่คือรูปร่างหน้าตาเทียนที่เราทำเมื่อกี้อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นทองหยิบที่ใช้ได้จริงนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเทียนหอมที่ใช้ในภาชนะประดับนะคะไว้ประดับไว้ในเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรือว่าจะจุดไว้ตามสถานที่ต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้เราสองคนนำเสนอในเรื่องของการทำเทียนสปาประโยชน์ข้อแรกเลยของเทียนสปาก็คือเราอาศัยกลิ่นนะคะกลิ่นก็คือกลิ่นมีทั้งกลิ่นอย่างที่บอกว่ามีทั้งกลิ่นที่มาจากไทยกลิ่นมะนาวกลิ่นมะกรูดนะคะแล้วก็กลิ่นที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์โรสแมรี่นะคะตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามความชอบได้เลยนะคะวันนี้ประโยชน์ของเทียนสีสันสวยงามวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ท่านผู้ชมน่าจะสามารถนำไปใช้แรกเริ่มพื้นฐานของการทำเทียนสปานะคะในรูปของเทียนประดับที่บรรจุอยู่ในภาชนะนะคะวันนี้รายการนู่นนิดนี่หน่อยนะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจในเรื่องของเกี่ยวกับการทำเทียนสปาแบบง่ายๆนะคะเป็นเทียนสปาที่ทำอยู่ในภาชนะประดับนะคะก็สามารถที่จะติชมมาทางรายการหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีความสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ท้ายรายการนี้นะคะ
วันนี้ดิฉันนะคะจันพรช่วงโชติแล้วก็นางสาวปรนันท์นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ